เมื่อก่อนนั้นนะครับที่นี่ยังไม่มีสระต้องไปเรียนเอาที่ท่าน้ำเจ้าพระยาเอาไปกระโดดน้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวครับผมไม่มีสระว่ายน้ำชุมชนคลองเตยเนี่ยที่ผมมาสอนเนี่ยสมัยก่อนผมมาอยู่ตรงเนี้ยเด็กว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วก็กลางคืนแอบว่ายน้ำในสระเยอะมากเลยก็อยากให้ชุมชนเนี่ยว่ายน้ำเป็นนะครับผมก็เลยมาอาสาสอนน้องๆที่นี่ครับมาเรียนนี่เพราะว่าอยากเล่นน้ำหรือเปล่าอยากเล่นน้ำอยากฝึกให้มันเก่งขึ้นตอนแรกผมเป็นคนไม่ชอบว่ายน้ำผมกลัวน้ำแล้วผมก็เลยมาฝึกที่นี่เขามีครูสอนฟรีตอนนั้นผมก็เลยมาฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยยันเป็นการเรียนว่ายน้ำเนี่ยช่วยให้เราช่วยตัวเองได้เวลาเกิดภัยกับทางน้ำอย่างเงี้ยไม่มีทักษะนะครับเวลากระโดดลงไปเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้บางคนตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยเพื่อนว่ายน้ำจมน้ำอยู่เขาก็ไม่รอดไปทั้งคู่การเรียนการสอนเนี่ยช่วยให้เด็กว่ายน้ำเป็นรู้วิธีแก้ปัญหาทางไหนก็เราอยู่คนเดียวหรือมีเพื่อนจมน้ำไปแล้วช่วยเพื่อนยังไงนะครับการสอนที่นี่ของเด็กคลองเตยนะครับมันจะสอนง่ายเหมือนกับเด็กๆทั่วไปแต่เขาไม่ได้รับโอกาสนี้เฉยๆนะครับบางคนเด็กเขามาโตแล้วเขามาเรียนว่ายน้ำนะครับแล้วเขากลัวเงี้ยทั้งหยิกทั้งควรหมดเลยตัวเราเนี่ยเขาจะควรเราหมดเลยเป็นแผลว่าเนี่ยว่าจะว่ายน้ำได้เราก็เริ่มแบบว่าให้เขาชินกับน้ำก่อนเราก็อยู่ใกล้ๆเขาสร้างความคุ้นเคยกับเขาแล้วทำให้เขาชอบน้ำตอนนี้ก็สอนง่ายขึ้นมาก็จะจับสอนขั้นพื้นฐานเตะเท้าวางระเบียบมือจับโฟมสั้นโฟมยาวจนให้เขามีความรู้ในเรื่องการว่ายน้ำจนที่เขาเป็นท่าฟรีสไตล์ท่ากบท่าผีเสื้อเป็นลำดับไปครับเด็กชุมชนกับเด็กกีฬามันต่างกันนะครับเด็กชุมชนเนี่ยเขาจะเน้นเพื่อว่ายน้ำเป็นนะครับเขาช่วยตัวเองได้ส่วนนักกีฬาเนี่ยเขาเน้นเพื่อแข่งขันอย่างเดียวหนูได้อะไรจากกีฬาเรียนว่ายน้ำครับได้ความสนุกค่ะเวลาซ้อมเสร็จแล้วเขาให้ว่ายน้ำเล่นนะคะหนูชอบแบบนั้นค่ะแล้วตอนเรียนไม่ชอบก็ชอบนิดหน่อยค่ะตอนแรกยากอะพอเป็นแล้วก็ง่ายๆครับท่าไหนเราเซียนสุดอะฝีตายครับทำไมมันมีแขนช่วยครับมันไม่จมง่ายๆผมว่ายน้ำเป็นแล้วตัวรอดได้ครับทุกวันนี้หนูไม่กลัวการลงน้ำเลยค่ะทำไมเจอแล้ววิ่งใส่เลยได้ค่ะเวลาหนูไปทะเลหนูก็ไปว่ายน้ำค่ะกลัวปะไม่กลัวค่ะเพื่อมันเตะบอลออกไปไกลผมก็ว่าไปเก็บแล้วคลื่นมันพัดแรงพี่ผมออกไปไม่ได้แล้วผมก็ค่อยๆพยายามเข้าไปมันก็ถึงที่ผมสามารถเอาตัวรอดได้เพราะผมว่ายน้ำเป็นครับเด็กที่มาเรียนกับผมเนี่ยมันตั้งแต่เด็กไม่เป็นก็มีนะครับแล้วก็เขาต่อยอดบางทีเขาว่ายเป็นแล้วเขาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วผู้ปกครองก็สนับสนุนไปเรื่อยจนติดเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติบางคนก็เป็นครูไปบางคนก็มาเรียนแล้วก็ว่ายน้ำเก่งไปประกอบการสอนก็มีนะครับเป็นทหารตำรวจก็มีนะครับกีฬาว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไปเลี้ยงชีพได้นะครับภูมิใจอาชีพเราได้ให้ความรู้กับเด็กคือเราเห็นลูกศิษย์แล้วก็เออนี่ลูกศิษย์เราไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชทีมชาติเงี้ยก็ภูมิใจปลื้มใจนะครับภูมิใจเป็นความส่วนร่วมที่จะช่วยผลักดันน้องๆเขามีความรู้ในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับจากตรงนี้อาจจะไม่เคยมีใครมาเรียนมาสอนเลยด้วยซ้ำพ่อแม่ของเขาเองก็ไม่สามารถที่จะสอนได้จะสอนถึงเมื่อไหร่ครับจนกว่าจะตายครับจะช่วยอย่างเงี้ยอยู่วงการว่ายน้ำนะครับ